ขอคำปรึกษาพิมพ์หน่อยนะจ๊ะเรื่องอะไรคะเรื่องแต่งงานกับเรืองเขานะเทิดพันนี่เป็นใครผมเนี่ยแหละครับเทิดพันคนที่เริงรักก็คือพี่เทิดค่ะพี่เริกดูสภาพตัวเองตอนนี้สิมันยิ่งตอบย้ำว่าเริงเขาเลือกคนถูกแล้วตอนนี้ไม่มีเริงแล้วฝากดูแลพี่เลิกด้วยนะพิมเริงยกให้คืนนี้ผมไปเที่ยวไม่ได้เริงจะไปคืนนี้วันนี้พี่เทิดจะห้ามเริงไม่ได้เริงบุญคืนนี้20:20 น.ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus